สวัสดีจ้ามาเจอกับบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้าเนาะวันนี้น้องก็จะมาแกงเผ็ดจ้ะแกงเผ็ดเป็ดใส่มะเขือเปราะเนาะจ้าเนาะก็มีเนื้อเป็ดอยู่นี่จ้ะเพราะว่ายังทำกินไม่หมดพอดีมีวัตถุดิบในตู้มีมะเขือเราก็เลยเอามาแกงเขียวหวานกันเนาะจ้าเนาะเอ้ยก็พูดผิดจะเอามาแกงเผ็ดกันจ้ะขอโทษนะขออภัยพูดผิดจ้ะแกงเผ็ดเป็ดใส่มะเขือเปราะจ้ะเดี๋ยววัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็มีพริกแกงเผ็ดจ้ะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีเกลือมีรสดีจ้ะมีพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดโหระพาน้ำปลาดีเนาะจ้ะเนาะก็มีเนื้อเป็ดแล้วจ้ะมีกะทิก็ใช้กะทิกล่องเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะก็ทำกวดก่อนก็อาจจะเป็นแกงเผ็ดใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะจ๊ะอันนี้น้องใส่มะเขือเปราะนะจ๊ะเราก็จะมาคั่วพริกแกงใส่กับกะทิให้มันหอมๆก่อนนะจ๊ะเนาะคั่วเอาน้ำกะทิคั่วแทนน้ำมันนะจ๊ะเนาะคั่วให้หอมๆก่อนค่อยเอาเป็ดลงคั่วตามอีกทีหนึ่งจ้ะน้องก็จะทำแบบฉบับของบ้านน้องนะจ๊ะง่ายๆสไตล์บ้านๆเนี่ยเนาะจ๊ะเนาะก็จะว่ากันเด้อ ส่วนใหญ่บ้านน้องก็จะไม่ค่อยแกงบ่อยพวกกะทิเนาะจ๊ะเพราะว่าจะชอบกินเป็นกับข้าวทางอีสานหน่อยจ๊ะเพราะว่าเราโตมาแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะ นานๆก็ไม่ใช่ใหม่เด้อไม่ได้หมายความว่าจะกินไม่กินแกงกะทิแล้วจะกินค่ะก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่กินบ่อยจ้ะวันนี้เราก็เลยจัดมาแกงหน่อยเพราะว่าเนื้อเป็ดมันเหลือเนาะจ้ะเนาะเราก็เลยมาแกงเผ็ดใส่มะเขือเปราะมะเขือจินดางามๆมาแกงใส่แล้วจ้ะเราก็มาเอาเนื้อเป็ดลงคลุกเลยนะจ้ะเนาะลงคั่วให้หอมๆสักพักก่อนค่อยเพิ่มน้ำกะทิลงไปจ้ะบ้านน้องนะจ๊ะนี่ก็จะทําแบบง่ายๆเนาะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ได้สอนทํากับข้าวเนาะจ๊ะกินนั่นไหนเราก็ถ่ายให้ชมจ้ะเราบ้านน้องนะจ๊ะก็ไม่ได้ทํากับข้าวอย่างเดียวเนาะจ๊ะเนาะเราก็ถ่ายทําทั่วไปจ้ะเราไม่ได้เจาะจงว่าทํากับข้าวอย่างเดียวเพราะเราก็ไม่ได้สอนทํากับข้าวด้วยนะจ๊ะเนาะถ้ามาชมแล้วถูกใจก็ทําตามได้จ้ะเราก็เอาไปพริกแพงเนาะจ๊ะเนาะกับข้าวเหมือนกันแต่ก็อาจจะทําการทําก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้จ้ะแล้วจะชอบแล้วจะใส่วัตถุดิบแล้วจ้ะเนาะ คลิปนี้น้องก็มาพากเสียงใส่เด้อจ้ะเพราะว่าทําแล้วฝนมันตกจ้ะเสียงดังมากเลยจ้ะฝนตกหนักจะเอาดนตรีใส่ก็เปลี่ยนใจมาพากเสียงใส่เอาเนาะจ๊ะเนาะสีสันน่าทานไว้ค่ะแกงเผ็ดเป็ดเราใส่มะเขือเปราะจ้ะที่จริงใส่นั้นก็มะเขือนั้นด้วยก็อร่อยนะจ๊ะมะเขือพวงมันไม่มีเนาะจ๊ะเนาะไม่ค่อยเห็นพิธีกรไม่ได้ซื้อมาให้จ้ะซื้อแต่มะเขือเปราะต่อไปก็เหลืออย่างเดียวที่อยากกินคือแกงพะแนงเนาะจ้ะอาจจะแกงพะแนงแต่ไม่ใช่ช่วงนี้สักหน่อยนึงก่อนแต่คิดอยากกินแกงพะแนงนี่หม้อเราก็เดือดแล้วเนาะจ้ะเนาะเสียงข้างบ้านเขาล้างรถอาจจะดังหน่อยเด้อจ้ะมีเกลือมีรสดีเนาะจ้าเนาะใส่ไปปรุงรสจ้าน้ำปลาดีจ้าก็ปรุงรสตามใจชอบนะจ้าเนาะชอบรสไหนก็ปรุงแบบนั้นจ้าบ้านน้องก็จะปรุงแบบออกหวานนิดนึงนะจ้าบางบ้านก็ไม่กินหวานเราก็ไม่ต้องใส่นะจ้าเนาะเราใส่มะเขือกันจ้าเขือเปราะจ้าจริงใส่มะเขือยาวก็อร่อยนะเนาะจ้ะเนาะมะเขือยาวมะเขือพวงแต่นี้น้องก็ใส่ตามที่วัตถุดิบเรามีเนาะจ้ะเนาะ
วันหน้าก็จะลองแกงใส่มะเขือยาวดูก็อร่อยเหมือนกันจ้ะเหลือแกงอย่างหนึ่งคือแกงพะแนงจะแกงพะแนงกินอยู่ยังไม่เคยแกงพะแนงกินเลยแต่ชอบกินนะคะแกงพะแนงเนื้อน่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทำส่วนใหญ่แต่ก่อนจะซื้อเขาเอาหม้อน้องก็จะสุกแล้วเด้ออาจารย์เนี่ยถ้าเผื่อดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบพระคุณ FC เก่า FC ใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเด้อจ้าเด้อถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวน้องกับพิธีกรก็จะตามไปให้กำลังใจอยู่จ้ะบางบ้านก็อาจจะเห็นแต่พิธีกรบางบ้านก็จะเห็นแต่น้องเราแยกกันไปเด้อจ้าเด้อไปให้กำลังใจเพื่อนๆจ้ะมาอร่อยด้วยกันจ้ะเนี่ยข้าวสวยร้อนๆนะจ้ะเนาะก็ทำถือว่าสีสันก็พอใช้ได้อยู่นะจ้ะเนาะชมตัวเองอีกแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะจ้ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เด้อจ้ะสวัสดีค่ะ